can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can. สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการ Yes You Can รายการสอนภาษาอังกฤษนะครับท่านผู้ชมดูไปฝึกพูดไปรับรองพูดภาษาอังกฤษได้ในเวลาอันรวดเร็วแล้วก็ไม่ยากด้วยนะครับวันนี้ยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับร้านเสริมสวยร้านทำผมนะครับเมื่อลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการขอตัดผมนะฮะมาใช้บริการตัดผมทางช่างตัดผมจะมีวิธีการพูดคุยกับลูกค้าต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรไปดูกันเลยครับ Good evening. Please take a seat. How are you doing today? I'm fine, thank you. I'd like to get a haircut. Sure. Did you have any style in mind? Yes, I'd like to slice it short. วันนี้ลูกค้าต้องการตัดผมนะฮะคำว่าตัดผมนี้ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า get a haircut เช่น I'd like to get a haircut แปลว่าผมต้องการตัดผม I'd like to get a haircut และช่างผมก็จะถามต่อนะครับถึงทรงผมที่ลูกค้าต้องการด้วยคำถามนี้ครับ Do you have any style in mind? Do you have any style in mind? ถ้าแปลตรงๆก็คือคุณมีแบบผมหรือทรงผมในใจหรือยังก็คือว่าต้องการทรงผมแบบไหนนั่นเองนะครับ Do you have any style in mind? เมื่อลูกค้าบอกว่าต้องการซอยผมสั้นก็พูดอย่างนี้ครับ I'd like to slice it shortI'd like to slice it short. คำว่า slice it short คือซอยผมสั้นนั่นเองแต่ถ้าตัดผมสั้นโดยไม่ซอยหรือตัดผมบ๊อบเราพูดว่า cut it short แปลว่าตัดสั้น cut it short ตัดสั้นเลยประมาณนั้นนะครับจากนั้นเราก็ควรถามกลับไปว่า how short would you like แปลว่าคุณต้องการตัดสั้นแค่ไหนไปชมกันนะครับว่าช่างผมจะคุยกับลูกค้าชาวต่างชาติว่าอย่างไรบ้าง Do you have any style in mind? Yeah, I like to slice it short. How short would you like, ma'am? Maybe about shoulder length. Mm-hmm. But please make sure I can still put my hair behind my ears. Sure. Okay. How do you part your hair, ma'am? To the right.Okay. Right here? อีกคำถามที่ควรรู้ก็คือ How do you part your hair? แปลเป็นไทยนะครับคุณแสกผมด้านไหน How do you part your hair? คำว่า part ในที่นี้นะครับแปลว่าแสกผมซึ่งคำตอบก็จะมี In the center แสกกลางIn the center, แสกกลาง. To the right, แสกไปทางขวา. To the right, แสกไปทางขวา. To the left, แสกไปทางซ้าย. To the left, แสกไปทางซ้าย. No parting, ไม่แสก. No parting, ไม่แสก. ส่วนคำศัพท์ที่น่ารู้จากบทสนทนาก็คือ about shoulder length, แปลว่าสั้นระดับบ่า. About shoulder length.สั้นระดับบ่า behind my ears ทัดหู behind my ears ทัดหูท่านผู้ชมสามารถทบทวนคำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจแล้วสามารถไปใช้งานได้จริงได้ใน Yes You Can ครั้งต่อไปและรับรองคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้ในเวลารวดเร็ววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Yes You CanYes, you can. Oh. Yes, you can.